จทย์ข้อนี้บอกว่าโยนลูกบอลขึ้นไปด้วยความเร็วเริ่มต้น80ฟุตต่อวินาทีจากพื้นที่จุด A ไปยังพื้นที่จุด B ของหน้าผาสูง50ฟุตดังรูปนะครับกำหนดให้แรงต้านของอากาศไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่และ G เท่ากับ 32.2 ฟุตต่อวินาทีกำลังสอบโจทย์ให้หาระยะของ H เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่จากพื้นที่จุด A ไปยังพื้นที่จุด B และความเร็วของลูกบอลที่กระทบพื้นที่จุด B ในข้อนี้นะครับ V0 เนี่ยมีทิศทางพุ่งขึ้นนะครับ G จะมีทิศทางพุ่งลงนะครับฉะนั้น G จะติดลบนะครับผมเราก็อาจจะมาหาสมการของความเร็วนะครับแล้วก็สมการของความสูงนะครับผมเรามาเริ่มกันที่จากความสัมพันธ์ A เท่ากับ dv ส่วนด้วย dt นะครับก็จะได้ dv นะครับเท่ากับ a dt นะครับแล้วก็จะ take integrate เข้าไปนะครับผมขอบเขตของ dv ก็คือจาก80นะครับก็คือความเร็วเริ่มต้นนะครับจาก80ฟุตต่อวินาทีนะครับไปยัง v ใดๆนะครับส่วนขอบเขตของ delta t นะครับก็คือจาก0วินาทีไปยัง t วินาทีใดๆนะครับผมเราก็จะได้ออกมาเป็น v ลบ80เท่ากับ a เนี่ยก็คือลบ t นะครับผมคูณกับ t ค่าของ t ก็คือ 32.2 ฟุตต่อวินาทียกกำลัง2นะครับก็จะได้สมการ v ออกมาเป็น80ลบ 32.2 tพูดต่อวินาทีนี่เป็นสมการที่1 นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาใช้ความสัมพันธ์นี้กันครับ v เท่ากับ ds ส่วนด้วย dt นะครับก็จะได้เป็น ds เท่ากับ b dt นะครับtake integrate เข้าไปนะครับผมขอบเขตของ ds นะครับให้เป็นจาก0เมตรนะครับไปยังความสูง y ใดๆนะครับผมส่วนขอบเขตของ dt ก็คือจาก0ไปยัง t ใดๆนะครับผมแล้วก็จะได้สมการความสูงของ y มานะครับก็คือ80 t ลบ 16.1 t ยกกำลัง2นะครับผมหน่วยเมตรให้เป็นสมการที่2นะครับหลังจากที่เราได้สมการของ v ของ y แล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาหาระยะของ h กันนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้จากจุด A ไปยังจุดที่ลูกบอลถึงจุดสูงสุดนะครับเป็นความสูง h ก็แล้วกันนะครับ h ใหญ่นะครับผมจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ลูกบอลขึ้นไปบนฟ้าถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะลงมาที่จุด B นะครับผมที่จุดสูงสุดเนี่ยความเร็วนะครับความเร็วของลูกบอลเนี่ยจะเท่ากับ0นะครับแล้วก็จะลงมาที่จุด B นะครับผมเราก็แทน v เท่ากับ0ลงในสมการที่1นะครับดังนั้นเราก็จะได้ค่าของ t ออกมาก็คือ
2.48 วินาทีนะครับผมจากนั้นเราก็จะแทนเวลาเท่ากับ 2.48 วินาทีลงในสมการที่2นะครับเพื่อที่จะหาค่าของ h ใหญ่นะครับผมแล้วก็จะได้ h ใหญ่ออกมาก็คือ 99.38 ฟุตนะครับผมต่อมาเราก็จะมาหาค่า h เล็กนะครับ h เล็กเนี่ยมันก็คือจากจุดสูงสุดของลูกบอลมายังจุด b นะครับผม 99.38 ลบ50ฟุตนะครับผมก็จะได้เป็น 49.38 ฟุตนะครับผมเป็นคำตอบของข้อ A นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาหาว่าเวลาที่ใช้จากจุด A เคลื่อนที่มายังจุด B เนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนะครับที่จุด B เนี่ยก็คือ50ฟุตนะครับเราก็นำ50ฟุตเนี่ยไปแทนลงในสมการที่2นะครับแทน y เท่ากับ50ฟุตลงในสมการที่2นะครับก็จะได้50เท่ากับ 80t ลบ 16.1 t ยกกำลัง2จากนั้นเราก็ได้ค่า t ออกมาซึ่งค่า t มีค่าเท่ากับ 0.73 วินาทีและ 4.24 วินาทีเอาเราหามาได้2ค่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้ค่าไหนใช่ไหมครับก็คือว่าเมื่อเวลา 0.73 วินาทีนะครับลูกบอลจะอยู่ระดับนี้นะครับแต่ยังไม่ถึงพื้นที่จุด B นะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไป 4.24 วินาทีนะครับลูกบอลจะถึงที่จุด B ถึงพื้นที่จุด B นะครับผมดังนั้นเราจะได้ว่าลูกบอลใช้เวลาทั้งหมดจากจุด A ไปยังจุด B นะครับเท่ากับ 4.24 วินาทีนะครับผมเป็นคำตอบของข้อ B นะครับผมเมื่อเรารู้แล้วว่าที่เวลา 4.24 วินาทีลูกบอลจะกระทบที่จุด B นะครับเราก็นำ T เท่ากับ 4.24 วินาทีนะครับแทนลงไปในสมการที่1นะครับก็จะได้ V เท่ากับ80ลบ 32.2 คูณกับ 4.24ก็จะได้ b ออกมาเท่ากับลบ 56.528 นะครับฟุตต่อวินาทีนะครับติดลบเพราะว่ามีทิศทางลงนะครับผมเนี่ยครับดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าความเร็วของลูกบอลที่กระทบพื้นที่จุด B มีค่าเท่ากับ 56.528 ฟุตต่อวินาทีครับผมเป็นคำตอบของข้อ C นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผม